สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอมจะมาพาทุกคนนะคะถักหมวกไหมพรมด้วยลายที่ง่ายมากๆนะคะรับรองว่าใครที่อยากจะทำตามเนี่ยทำได้แน่นอนนะคะก่อนอื่นก็จะขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักหมวกลายนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือที่เห็นเลยค่ะเป็นไหมพรมนะคะจะใช้สีใดก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะสีเขียวสีแดงสีขาวได้หมดเลยนะคะขนาดที่แอมใช้นี้จะเป็นขนาด4พลายนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะใช้3พลายหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะต่อมาก็เป็นกรรไกรนะคะกรรไกรไว้ตัดเส้นได้ค่ะแล้วก็สำคัญเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นโครเชต์นะคะแอมใช้โครเชต์ของทิวลิปนะคะทิวลิปสีทองนะคะมี2หัว2เบอร์ในอันเดียวกันนะคะจะมีทั้งเบอร์5และเบอร์7นะคะ